เคยได้ยินคนติอยู่เมืองนอกเมินๆแล้วกับเวลาเขากลับบ้านเฮาเขาก็จมเรื่องอาหารการกินก็เจ้าแกงมนุนเมืองนอกนี่เนี่ยเจ้ามันยากยากยากไปเหี่ยกูอันปัญญาอ่ะตั้งแต่10โมงเจ้าถึง4โมงแรงน่ะได้แกงมนุนมาถ้วยนึงน่ะเนี่ยกับน้องชีวิตคนไทยในต่างแดนนี่ว่ะสวัสดีเจ้าวันนี้ที่แรกว่าจะมาอู้กันสบายสบายน่ะเจ้าแต่ว่าเปลี่ยนใจละอยากจะปาไปย่าแกงมนุนเจ้าแกงมนุนเมืองนอกนี่น่ะเจ้ามันยากยากยากไปเหี่ยกูอันปัญญาอ่ะเคยได้ยินคนติอยู่เมืองนอกเมินๆแล้วกับเวลาเขากลับบ้านเฮาเขาก็จมเรื่องอาหารการกินก็เจ้านั่นนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะปาไปย่าแกงมนุนให้พอว่ามันจะยากปานใดเนาะยากอย่างแรกเลยเนี่ยเจ้าต้องไปกาเจ้าเนี่ยลงจากดอยไปเลยเนี่ยลงจากดอยตอนนี้10โมงนะกลับไปถึงปุ้นสักก่อน11โมงซื้อของอะยังกลับมาถึงบ้านกะถ้าจะประมาณบ่าย2กึ่งนี่แหละป่ะลงดอยไปเลยเจ้าอยากกินต้องได้กินเนาะถึงกาดแล้วเจ้าจากบ้านมากาดเนี่ยใช้เวลา45นาทีน่ะเจ้าเดี๋ยวเฮามาโลพอนอกว่าเขามีมนุนขายก็แล้วก็มาซื้อมนุนกับเครื่องแกงเนาะซื้อของเสร็จแล้วเจ้าขนุนสดกับบะหมี่เด้อได้กระป๋องมาแตนน่ะใจได้เจ้าใจได้เตรียมเครื่องอย่างแล้วมื้อแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเฮามาลงมื้อแกงเลยเนาะแล้วล่ะกำกลิ่นแรงหอมสดๆไข่เครื่องมันหอมนอกจอได้ไหมเมาะมาเครื่องครบเลยเนาะพอกันกี่โมงกี่ยามแล้วนี่ปาท่อบ่าย 3:48 นาทีนั่นน่ะสู่เขาว่ามันหยาบประหลาดตั้งแต่10โมงเจ้าถึง4โมงแรงน่ะได้แกงมนุนมาถ้วยนึงน่ะเนี่ยกับน้องชีวิตคนไทยในต่างแดนนี่ว่ะอันนี้นะกำกินแรงของเขามันก็แล้วกับบัจจิจบแต่นะเพราะว่าของลูกของผัวแฮมเนาะเขาก็ต้องย่างเพื่อเปิดแฮมย่างเนื้อเนาะขอเวลาไปย่างกำกินแรงเขากันเด้อเจ้าสวัสดีเจ้า